ฉเฉลยเหตุไม่มีลูกฉเฉลยความจริงไอกำโมนเนตรเปิดปากเล่าเหตุรักสิบปีไม่ยอมมีลูกกับสามีเป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะที่เข้าพิธีวิวากันไปหมาดๆสำหรับดาราสาวสวยคุณไอกำโมนเนตรและหนุ่มว่านชายัยอักิระ ึ่งล่าสุดได้มีโอกาสเจอสาวไอ้ค่ะก็เลยเมพาร์ทที่จะถามถ่ายถึงชีวิตหลังแต่งงานโดยเจ้าตัวค่ะได้เผยว่าตอนนี้แต่งงานมาได้4เดือนแล้วค่ะพี่วันถือว่าเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตที่รู้สึกว่าชีวิตมั่นคงมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเราก็ยังคงเหมือนเดิมกันค่ะล่าสุดเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาพี่วันก็มีส่งดอกไม้มาให้แต่เขาส่งผิดวันค่ะเป็นวันที่13เราก็เลยงงว่าใครส่งดอกไม้มาให้ก็เลยขำกันมากๆเลยล่ะค่ะ งานในตอนนี้ก็รู้สึกว่าต้องจริงจังมากขึ้นค่ะเพราะว่าเรามีทีมแล้วต้องคุมงานต้องโปรดิวซ์เองทั้งหมดทำคอนเทนต์ของเราเองก็รู้สึกสนุกดีค่ะแล้วก็รู้สึกอิสระมากๆส่วนเรื่องลูกตอนนี้ไม่มีแพลนเลยค่ะแต่ว่ามีการฝากไข่เรียบร้อยแล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเผื่อในอนาคตอาจจะต้องมีในปี2ปีนี้อยากดูแลคนในบริษัทก่อนค่ะยังสนุกกับการทำงานและการเดินทางอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากๆในชีวิตเลยล่ะค่ะ งานนี้ก็ขอลุ้นให้ทั้งคู่เนี่ยบริษัทเข้าที่ไวๆจะได้มีเจ้าตัวเล็กมาให้แฟนๆได้ชื่นใจกันสักทีนะคะ